นี้ครับผู้ชมครับเมื่อวานนี้ประชุมครม.กันสั้นๆแต่ว่าจริงๆมีวาระสำคัญหลายเรื่องนะค่ะหนึ่งในนั้นจะเป็นประเด็นเรื่องให้รถเมย์กสบกกู้เงินนะเพื่อจะต้องเร่งจัดหารถมาเพราะตอนนี้มีปัญหาขาดมีเวลาจะได้มาพูดกันหลังๆได้ยินข่าวไปปรับเปลี่ยนสายในน้องไบรถร้อนมันหายไปกลายเป็นรถเย็นประเด็นก็คือเย็นมันก็ดีแต่มันต้องจ่ายแพงขึ้นนี่รวมถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้คำปรีเมียนได้อนุมัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อยาต้านโควิดเนี่ยน้องไบค่ะอนุมัติขนาดใหญ่เลยนะฮะจะเป็นฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียใช่ไหมเรมเดซิเวียด้วยค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนรวมแล้วเนี่ย 1,317 ล้านโดยประมาณนะคะนั่นแหละฮะแล้วก็มีของเก่ามีนาคมถึงมิถุนายนที่ค้างชำระอยู่ทั้งฟาวิทั้งโมนูค่ะรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยเกือบ 4,000 ล้านนะ 3,995 ล้านบาทกรกฎาคมถึงกันยายนเนี่ยอนุมัติเงินอีก 1,317 ล้านฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียเรมเดซิเวียเนี่ยน้องไว้ค่ะอันนี้สำคัญนะวาระสำคัญจริงๆก็ต้องขอบคุณต้องจัดหามาแต่อย่างที่ว่าระบบถ้าจะจ่ายเนี่ยเวชปฏิบัติมันมีถูกไหมกรมการแพทย์ขนาดเดียวกันมันต้องไปตามสิทธิ์พอคุณไปนอกสิทธิ์ปุ๊บคุณต้องจ่ายเองประเด็นก็คือในสิทธิ์แล้วให้ไหมยาขาดแคลนหรือเปล่าฟังจากหมอชนบทเมื่อวานนี้ขาดแคลนนะใช่ค่ะหมอชนบทเขาเอาหลักฐานมาแสดงเลยน้องใบเป็นการแชทไลน์คุยกันใช่ไหมบอกว่าโรงพยาบาลเราเหลือฟาวิกี่เม็ดครับก็มีคำตอบกลับมานะคะบอกฟาวิเหลือ 2,477 เม็ดค่ะแล้วก็บอกว่าฟาวิจะเข้าที่โรงพยาบาลจุดๆๆวันที่22เดือน7แล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลเบิกได้หลังวันที่22ค่ะคือลักษณะเหมือนเป็นการต้องขอหยิบยืมกันก่อนนะคะทางสสจแจ้งมาว่าโรงพยาบาลนี้ให้โรงพยาบาลชสำรองโมนูพิราเวียได้แห่งละ3เคสดังนั้นถ้ามีผู้ป่วยใช้เบิกคืนจากโรงพยาบาลจุดๆๆก็เลยเบิกได้แค่120เม็ดเพจหมอชนบทเขาบอกว่าแม้องค์การเภสัชจะบอกว่าฟาวิมีพอแต่ความจริงยังขาดแคลนหนักทั้งโมโนทั้งฟาวิลายโรงพยาบาลร้อนชาหยิบยืมฟาวิกันพันละวันเพราะคนหนึ่งต้องใช้ฟาวิ50เม็ดถ้าเป็นโมโนก็คืออย่างต่ำคนละ40เม็ดแล้วยกโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเหลือฟาวิ 2,477 เม็ดใช้ได้แค่49รายดังนั้นแล้วมันต้องอยู่ให้ได้ถึงอย่างน้อย22กรกฎาคมนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยให้ฟาวิหรือไม่ประการใดใช่ไหมเลยแปลว่าจะใช้ได้วันละไม่เกิน10คนอย่างเงี้ยนะคะโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดหนึ่งได้จัดสรรโมโนมาแก้ขัดช่วงฟาวิขาดได้จัดสรรมาก่อนแห่งละ120เม็ดซึ่งคนหนึ่งใช้40เม็ดก็เท่ากับว่าใช้ได้กับผู้ป่วยแค่3คนสาเหตุที่ยาขาดแคลนหมอชนบทบอกว่าเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขหลอกตัวเองนั่นแหละคือมีข้อสังเกตเหมือนกับว่าจะมีการเน้นควบคุมเลขไม่เน้นควบคุมโรคทุกครั้งเลยที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหมอชนบทก็เลยสรุปว่าขอให้ผู้ป่วยเข้าใจนะและโมนูขาดแคลนหนักมากขอให้ผู้ป่วยเข้าใจว่าหมอจำต้องจ่ายยาที่มีน้อยนิดให้กับคนที่จำเป็นที่สุดก่อนปลัดกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวรจิตบอกว่าก็ขอให้ประชาชนเข้าใจว่าฟาวิมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้ทุกรายเฉพาะที่มีอาการและแพทย์อนุญาตให้ใช้ถูกไหมน้องใบค่ะแล้วท่านก็บอกกรณีที่จะหารือกับกทม.เป็นประเด็นเรื่องยาเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดการขาดแคลนยาค่ะเราก็ไม่ได้มีเหลือเฟือที่จะกระจายทุกที่ทุกแห่งอ้าวนี่มันคืออะไรท่านบอกอย่างนั้นขณะเดียวกันรู้ไหมน้องใบกทม.ท่านรองผู้ว่ากทม.ที่ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขในที่ประชุมเนี่ยประเด็นคือจะไปขอสำรองยาเพิ่มนะค่ะยาที่ให้มาในตอนนี้สำรองให้7วันแต่กทม.ขอ10วันใช่ค่ะก็แปลว่ามันเกิดสถานการณ์เรื่องยาไหมล่ะฟังเสียงท่านปลัดดูเถอะป่วยก็จะไปหายาต้านไวรัสนะโดยหลักการก็ไม่จำเป็นนะโดยเฉพาะผู้ป่วยนะครับที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยอันนี้ก็เลยตกลงให้ชัดเจนว่าตั้งแต่คุมสีเหลืองขึ้นไปนะถึงจะให้ยาแอนติไวรัสนอกนั้นเราก็ให้ยาลดไข้แก้ปวดรักษาตามอาการมีเสมหะอะไรต่างๆหรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแพทย์อีกเช่นเดียวกันแต่โดยเดียวก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่เห็นได้ยาอะไรเลยนั่นก็คือไม่จำเป็นคุณหมอเขาจะดูแล้วยาที่จะได้เนี่ยจะเป็นฟาวิพิราเวียจะเป็นโมนุหรือว่าจะเป็นเรมเดซิเวียหรือจะเป็นแพคโลวิดอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของหมอนะการใช้ยาเกินความจำเป็นก็ไม่ใช่เป็นของดีใช่ไหมอาจจะมีผลทำให้ดื้อยาที่เขากลัวนะสองก็มีโอกาสได้รับผลข้างเคียงจากยาโดยไม่จำเป็นก็คงสรุปวันนี้นะครับว่าอีกทีว่าเราได้คุยกับทางกทม.มอบพื้นที่คืนให้กทม.กระทรวงสาธารณสุขยินดีสนับสนุนทุกอย่างนะครับ
เรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์ถ้าร้องขอมานะครับตอนนี้ก็มีอยู่สัก7วันนะความจริง7วันก็บอกว่ากลัวว่าไม่ค่อยพอนะเดี๋ยวเราก็ดูกระเป๋ากันนิดนึงไม่มีอะไรถ้าเรามีมากเราก็ให้มากนะครับถ้าไม่มากบางทีมันก็อาจจะเกิดภาวะขาดแคลนก็ต้องช่วยกันบริหารนะยานี่เราซื้อจากต่างประเทศหมดสต็อกเขาเขาต้องเริ่มอะไรต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์เอาไปนะถ้าให้โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกนะครับตรงนี้ก็จะได้สั่งการไปแล้วนะครับก็คงจะใช้เวลาทำงานอีกนิดหน่อยนะถ้าสมมุติว่าเข้าถึงได้ดีก็คงจะสามารถดูแลได้เป็นอย่างดีคือเรื่องของการจัดกิจกรรมของกรุงเทพมหานครจะเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลหรือไม่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราดำเนินการตามคำสั่งของศบค.บาลานซ์กันให้ดีระหว่างกิจกรรมเฝ้าระวังที่คุมเข้มหลายๆอย่างกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงหรือดนตรีในสวนก็จะมีมาตรการควบคุมในระดับหนึ่งจากการติดตามก็ยังไม่มีคลัสเตอร์ใหญ่ๆจากกลุ่มพวกนี้นะคะหากมีข้อมูลหรือมีความเสี่ยงใดๆที่สุ่มเสี่ยงอันนี้เนี่ยทางฝ่ายบริหารก็พร้อมที่จะพิจารณาปรับลดหรืองดไปเรื่องยาเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่แล้วมีความรู้สึกน่าห่วงใยว่ายาเพียงพอหรือไม่แต่สองวันนี้นะคะยามาตามนัดเรามีคนไข้เยอะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสำรองยาได้มากกว่าเดิมเนี่ยสำรองไว้อยู่ที่7วันนะคะตอนนี้กันเหนียวเราอยากเพิ่มเป็น10วันท่านปลัดนั่นแหละครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็ต่อเนื่องไปประเด็นตกลงคุณชัชชาติไม่ได้ไปนะถึงแม้เมื่อวานนี้ท่านปลัดบอกว่ามันวันหยุดยาวหนังสือตามมาทีหลังไอ้ที่บอกไม่มีหนังสือเชิญผู้ว่าเชิญแต่ปลัดเนี่ยสุดท้ายผู้ว่าติดภารกิจแต่คุณหมอรองผู้ท่านรองผู้ว่าไปประชุมแทนกับท่านผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์คุณหมอสุขสันต์ใช่ไหมใช่ค่ะที่เห็นเมื่อสักครู่แพทย์หญิงวันธนีค่ะโดยสรุปก็คือคุณชัชชาติบอกคือประเด็นเรื่องถ้ามันกรณีการแพร่ระบาดจากคลัสเตอร์หนังกลางแปลงหรือดนตรีในสวนอันนั้นมาปรับก็ได้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีส่วนใหญ่มันมาจากกรณีติดจากครอบครัวติดจากที่ทำงานขณะที่คุณชัชชาติบอกถ้ายิ่งจู่ๆไปเลิกเนี่ยเดี๋ยวมันยิ่งตื่นตระหนกนะเราก็พยายามดำเนินการทุกอย่างเต็มที่นะในส่วนที่เรารับผิดชอบแต่เชื่อว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปฮะเราไม่สามารถจะบอกว่าชัตดาวน์หรืออะไรแล้วสถานการณ์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ให้แบบมาชุมแออัดอยู่ในพื้นที่เราจัดกิจกรรมที่เราก็คือโล่งแจ้งนะบริการดีด้วยซ้ำที่ดึงคนออกมาจากที่แออัดนะแล้วก็ย้ำว่าต้องใส่หน้ากากตลอดนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เจอคลัสเตอร์จากไอ้กิจกรรมที่เราทำแล้วกิจกรรมก็ไม่ได้คุณเป็นส่วนใหญ่ของประเทศนะนี่เราว่าตามเหตุผลนะผมไม่ได้รู้สึกว่าเลิกไม่ได้นะถ้ามีเหตุผลที่ควรจะเลิกเราก็เลิกได้เพราะเราไม่ได้ยึดติดอะไรอ่ะใช่ไหมบางทีแล้วถ้าเกิดเลิกแล้วมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดมีหลักฐานอ่ะมีแค่ว่าคุยด้วยเหตุผลอ่ะท่านรองสันนนท์ก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วถูกไหมถ้าเกิดมีผลว่าคนมาร่วมงานแล้วเป็นคลัสเตอร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเลิกโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยผมว่ายิ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไงกลายมาเฮ้ยจัดงานอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายทุกอย่างหยุดหมดเหรอแต่ผมว่าเราก็น้อมรับทุกอย่างนะเราก็ไม่ได้แบบโอ้เราไม่รู้สึกว่างานเป็นของเราอะรู้สึกว่างานเป็นของประชาชนแต่ถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเกิดมันมีผลลบเราก็พร้อมที่จะปรับวิธีการแต่จากตัวเลขที่เรามีตอนนี้เราไม่มีข้อบ่งชี้ว่ามันมาจากกิจกรรมที่เราทำไงเพราะเราทำในที่โล่งอยู่แล้วใช่ไหมนี่ฮะท่านผู้ชม